สดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับลุงอีกแล้วนะคะในช่องเรียนโบเดลี่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะลุงจะมารีวิวขนมอร่อยๆ ค่ะทุกคนลุงนะคะก็ได้ทำการสั่งแบบช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแล้วก็เห็นว่าหลายๆคนบอกว่ามันอร่อยมากๆลุงเห็นเพื่อนแบบกินนะคะแล้วเขาก็บอกว่าลุงอร่อยมากเด็ดมากเธอต้องลองวันนี้นะคะลุงก็เลยจัดมาค่ะทุกคนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันค่ะอุ้ยกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่มาแล้วค่ะนี่อลังการไหมอันนี้นะคะลุงสั่งมาในราคา190 บาทนะคะจริงๆอ่ะอยู่ชิ้นหนึ่งนะคะจะอยู่ที่250 บาทแต่ว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเนาะเป็น190 บาทค่ะแต่ว่าราคานี้ยังไม่รวมส่งเนาะนั่นก็คืออร่อยซอย8ขนมเปี๊ยะนำโชคสูตรนมสดค่ะทุกคนน่ากินมากเลยแล้วก็ขนมเปี๊ยะอันนี้นะคะที่เด็ดเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่มไข่แดงค่ะทุกคนคือจริงๆอ่ะลุงเป็นคนชอบขนมเปี๊ยะนะแต่ว่าทุกครั้งที่ซื้อมาจะมีไข่แดงอยู่ลูกเดียวตรงกลางเวลาจะกินคือแบบต้องแย่งกันน่ะทุกคนว่าใครได้ชิ้นที่ไข่เยอะที่สุดแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเขามีไข่แดงให้แบบสะใจกันเลยค่ะทุกคนดูรูปตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่าเปี๊ยะใหญ่ไข่ทะลักไข่ทะลักนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวลุงขอแกะดูเลยแล้วกันนะคะข้างในแทนว้าวโหชึกก็ข้างในก็จะมีน้องคนนี้เขามาในถุงอีกชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าขนส่งมาเนาะตัวข้างหน้าเขาอะมันอาจจะติดกับพลาสติกได้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไข่เขาจะทะลักเหมือนในรูปหรือเปล่านี่แต่ว่าลุงนะคะไม่ได้สั่งเพียงเท่านี้นะคะทุกคนลุงสั่งอย่างอื่นมาด้วยค่ะนั่นก็คือของเล่นไว้กินยามว่างแบบกรุบๆนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำพริกกากหมูนะคะทุกคนของแม่หมูยืนหนึ่งเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าลุงแอบกินไปแล้วเพราะว่ากากหมูน้ำพริกค่ะเขามาส่งก่อนที่ขนมเปี๊ยะจะมาแล้วลุงอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยแอบกินไปก่อนไม่ได้มีแค่นี้นะคะแม่หมูยืนหนึ่งเขาก็มีเกี๊ยวทอดอร่อยมาด้วยนี่อันนี้ก็แอบกินอีกนะคะนี่ลุงจะบอกเลยว่าลองกินดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเพลินมากค่ะทุกคนรสชาติมันแบบกินเป็นกับแก้มคือเลิศลุงนะคะวันนั้นแบบด้วยอารมณ์เหมือนกับขี้เกียจจะทำกับข้าวเนาะแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนนะคะก็แค่กินข้าวแค่แบบตักข้าวมาแล้วก็โรยด้วยน้ำพริกกากหมูนะคะก็คือแบบอร่อยฟินมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวขนมเปี๊ยะเดี๋ยวลุงแกะให้ดูนะคะแล้วก็มาหั่นให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าข้างในไส้เขาเป็นอะไรลุงนะคะจริงๆอ่ะเขามีด้วยกันหลายไส้แต่ว่าลุงเลือกไส้ถั่วเหลืองฟักแล้วก็ไข่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว้าวโอ้อุ้ยหอมมากเขาบอกว่านะคะขนมเปี๊ยะเนี่ยอยู่ได้นานถึง1เดือนนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าทานได้หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เอามาเวฟทานได้เวลาทานนะคะให้แบ่งนะคะแล้วก็ไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะจะได้ขนมเปี๊ยะที่นุ่มอร่อยมากๆคือแป้งเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะบางมากๆเลยเห็นชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยบางคนนะคะอาจจะกังวลว่าแล้วแป้งมันจะหนาหรือเปล่านะคะลุงก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนที่จะซื้อก็คิดว่าแป้งมันจะหนาไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาดูแล้วคือมองจากข้างบนลุงมองเห็นไส้ข้างในเลยนะคะไส้มันเยอะมากถึงขั้นแบบทะลักมาข้างๆเลยอ่ะไข่แดงคืออยู่ตรงนี้ไข่แดงคือเขาจะวางแบบกระจายไปทั่วๆนะคะทุกคนลุงจะหันให้ดูอีกให้มารอบนะทุกคนนี่ค่ะจุใจมากถั่วฟักไข่นะคะที่ลุงเลือกมาเห็นไหมคะไข่เยอะมากทุกคนนี่ไส้เยอะแป้งบางมากดูชั้นแป้งสิคะชั้นแป้งคือบางมากไส้แบบจุใจมากทุกคนอืม
คือไส้เขานะคะทะลักมากๆจริงๆค่ะทุกคนไข่เนี่ยเขาจะให้มาอยู่ที่ประมาณ 4-5 ฟองค่ะเนี่ยค่ะทุกคนฟินหลังจากที่ได้ชิมน้องเข้าไปนะคะคือแบบอร่อยมากค่ะทุกคนหอมแป้งบางนะคะไส้ให้มาเยอะมากๆไข่ก็ให้มาแบบจุใจมากค่ะไส้ที่ให้มาแบบทะลักอย่างที่เขาว่าจริงๆต้องลองค่ะทุกคนอร่อยอร่อยมากๆแป้งน้อยที่สุดแล้วก็ไส้ทะลักที่สุดเท่าที่ลุงเคยเจอมาเลยค่ะราคานะคะ190บาทนะคะลุงเขียนเข้าไปใน Facebook เลยว่าขนมเปี๊ยะนำโชคนะคะอร่อยซอย8ก็จะขึ้นมาเลยค่ะทุกคนลองเข้าไปดูกันได้นะคะลองซื้อมาชิมดูสำหรับคนที่ชอบเนี่ยลุงว่าดีถัดมานะคะนั่นก็คือที่ลุงสั่งมาแม่หมูยืน1ค่ะทุกคนเป็นน้ำพริกกากหมูเจียวนะคะมีแบบที่เป็นกากหมูเจียวด้วยแล้วก็เป็นแบบทำเป็นน้ำพริกด้วยนะคะมีเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดมากค่ะทุกคนนอกจากกากหมูเจียวนะคะเขาก็ยังมีขนมทานเล่นนะคะนั่นก็คือเกี๊ยวกรอบนะคะซึ่งเขาก็ทำเป็นรสชาติต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรสสไปซี่หรือว่ารสชีสหรือเป็นรสแบบออริจินอลดั้งเดิมของเขานะคะลุงนะคะติดใจน้ำพริกกากหมูเจียวของเขามากเพราะว่าอร่อยค่ะทุกคนทานกับข้าวก็อร่อยทานเป็นแบบกับแก้มก็ดีมากแล้วชอบตรงที่ว่าเขาทอดได้แบบไม่อมน้ำมันค่ะทุกคนกินแล้วหยุดไม่ได้อร่อยซองนี้200กรัมแอบกินไปก่อนแล้วเนาะมันเลยดูยุบจริงๆเขาให้มาเต็มถุงเลย200กรัม200กรัมก็150บาทค่ะถ้าสมมติว่ากลัวไม่จุใจก็คือซื้อแบบครึ่งโลไปเลย500กรัม350บาทต้องลองเจ้านี้เด็ดส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อเดี๋ยวลุงแปะชื่อเพจเขาไว้ให้นะคะส่วนเกี๊ยวทอดต่างๆนะคะราคาที่35บาท3ถุง100ค่ะทุกคนวันนี้นะคะลุงต้องขอลาทุกคนไปก่อนค่ะถ้าสมมติว่ามีอะไรขนมอะไรเด็ดๆแนะนำลุงมาได้นะคะหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรต่างๆก็เม้นมาบอกที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยค่ะลุงอ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่แบบกำลังที่อยากจะซื้อขนมเปี๊ยะมาลองชิมดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่รู้สึกว่าอร่อยถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะคะก็อยากจะรบกวนทุกคนนะคะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ลุงด้วยนะคะวันนี้ลุงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยจริงๆทุกคนไม่ได้โม้นะหมดขึ้นห้องแน่เลยตอนนี้ไส้ทะลักแตกไปเต็มห้องเลยแม่จะด่าไหมวะ